ผู้ชมคะกลับเข้ามาในช่วงที่2นะคะกับคิดดีไลฟ์ทอล์กนะคะช่วงนี้แน่นอนนะคะเรามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะอย่างที่เกริ่นกันเอาไว้วันนี้เป็นเรื่องของโรค LD นะคะผู้ชมสามารถโทรมาพูดคุยกันได้เพราะว่าถือเป็นเรื่องใกล้ตัวเลยทีเดียวหรือใครมีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพนะคะโทรมาได้023547104-5นะคะสำหรับ2สายแรกนะคะมีของรางวัลมอบให้เป็นที่ระลึกด้วยนะคะสำหรับเสื้อยืดนะคะรามาไอดอลสีสันสดใสน่ารักแบบนี้2รางวัลนะคะสำหรับ2สายที่โทรมา023547104-5ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวของโรค LD ค่ะมาพูดคุยกันนะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์ค่ะจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีครับเอาละค่ะพูดถึง LD หลายคนงงอะไรคือ LD ขอให้อาจารย์อธิบายนิดนึงนะคะถึงโรค LD ว่าหมายถึงอะไรอาจารย์ครับโรค LD นี่ตามชื่อภาษาอังกฤษก็คือ learning disorder นะครับก็คือมีปัญหาความผิดปกติเกี่ยวกับการเรียนนะครับซึ่งเราก็จะสังเกตเห็นได้ง่ายๆว่าเด็กเนี่ยตามเพื่อนในห้องไม่ทันนะครับแล้วก็แม้ว่าจะได้รับการช่วยเหลือแล้วเบื้องต้นจากโรงเรียนก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับโรค LD ของเราเนี่ยจะประกอบไปด้วย3ส่วนนะครับLD หรือ learning disorder ที่เราพบเยอะที่สุดก็คือด้านการอ่านนะครับซึ่งเราเรียกว่า reading disorder นะครับหรือว่าการอ่านผิดปกตินะครับส่วนที่2ที่เราพบเป็น learning disorder ที่เป็นการอ่านเนี่ยพบถึง 80% เพราะฉะนั้นที่เหลืออีก2ส่วนเนี่ยก็พบน้อยประมาณ10กว่า20นะครับก็คือ learning disorder ในด้านของการเขียนและ learning disorder ในด้านของการคำนวณคณิตศาสตร์นะครับการคำนวณการอ่านการเขียนและการคำนวณใช่ครับขอให้อาจารย์อธิบายแยกเป็นอย่างละกันว่าอย่างแรกที่พบกันมากคือการอ่านถ้าน้องบกพร่องในเรื่องของการอ่านลักษณะอาการเป็นยังไงคะอาจารย์ครับเนื่องจากว่าเราก็พบในส่วนของเรื่องของความผิดปกติด้านการอ่านเยอะที่สุดนะครับก็อาจจะพูดเรื่องนี้เยอะหน่อยนะครับส่วนการเขียนคณิตศาสตร์เราพบไม่ค่อยมากนักนะครับปัญหาเด็กที่มาด้วยเรื่องของการอ่านเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เขาเรียกว่าอาการน้อยไปถึงอาการมากนะครับทีนี้ถ้าเกิดพูดคร่าวๆนะครับก็คือว่าถ้าเป็นเด็กที่มีอาการชัดเจนเนี่ยนะครับคุณครูก็จะเริ่มบอกคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่อนุบาลละว่าน้องเนี่ยเขียนอ่านหรือจำตัวอักษรที่โรงเรียนอนุบาลสอนเนี่ยได้ช้ากว่าเพื่อน มีความสับสน อย่างมากนะครับจำเช่นจำตัวคอควายดอเด็กเด็กก็จะมุนหัวอยู่นะครับไม่รู้จะลงข้างไหนดีจะหัวออกจะหัวเข้าดีนะครับถอถุงพอสำเภานะครับพอพึ่งพอพานนะครับแล้วก็ไปจนถึงตัวอักษรที่ไม่ค่อยได้ใช้เช่นคอระฆังถอฐานพวกนี้นะครับเด็กก็จะมีความสับสนนะครับซึ่งโดยมากแล้วคุณครูโรงเรียนอนุบาลถ้าเป็นโรงเรียนอนุบาลอ่านเขียนนะครับคุณครูจะทราบว่าเด็กคนนี้ดูล้าหลังกว่าเพื่อนนะครับนะครับเพราะฉะนั้นประวัติเนี่ยถ้าเกิดว่าเด็กชัดเจนเนี่ยจะได้ยินมาตั้งแต่อนุบาลแล้วคุณครูเล่าให้คุณแม่ฟังว่าลูกมีปัญหานะครับทีนี้สมมุติถ้าอาการเขาไม่ค่อยชัดเจนมากๆบางทีเขาจะผ่านช่วงอนุบาลไปได้นะครับเขาก็เหมือนกับการเรียนมันยังไม่ค่อยเยอะตัวจำก็ไม่ค่อยมากนะครับก็จับก็ผ่านไปได้แต่พอขึ้นป.1ปั๊บป.1ก็เป็นปที่อนุบาลกับป.1นี้คุณครูดูแลแตกต่างนะครับป.1นี้เป็นชั้นเรียนที่คุณครู1คนนักเรียนเยอะๆไม่เหมือนอนุบาลที่คุณครู 2-3 คนนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็จะแล้วก็เหมือนกับได้รับเด็กถูกคาดหวังให้อ่านเขียนได้นะครับแล้วก็มีคนประกบน้อยลงนะครับถึงช่วงนี้เราก็จะเจอเยอะขึ้นว่ามีเด็กจำนวนมากเลยที่มาพบเราตอนช่วงป.1 ป.2 ป.3นะครับเพราะว่าเริ่มอ่านเขียนไม่ทันเพื่อนในห้องการบ้านก็ไม่ได้ทำไม่ได้ส่งงานเขียนในห้องก็เว้นว่างไว้นะครับโดยมากแล้วก่อนที่จะมาถึงหมอหรือถึงโรงพยาบาลเนี่ยคุณครูกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมักจะช่วยเหลือเบื้องต้นมาแล้วอย่างเช่นอะไรคะอาจารย์อย่างเช่นคุณครูอาจจะให้เวลาเพิ่มขึ้นในการสอนในการเหมือนกับใกล้ๆเรียกว่าอะไรนะเหมือนจี้เรื่องการบ้านคือดูแลควบคุมเป็นพิเศษพิเศษแล้วนะครับคุณแม่ก็อาจจะได้รับการบอกจากคุณครูแล้วกลับมาบ้านก็มาเหมือนกับควบคุมดูแลเพิ่มขึ้นแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่สำเร็จ
นะครับไอ้กลุ่มนี้ก็จะมาถึงมือหมอนะครับคือซึ่งถ้าไปถึงมือหมออันนี้ในกรณีที่พออาจารย์พูดถึงเรื่องของการเขียนเราก็อาจสงสัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกเราอยู่ในกลุ่มที่ใกล้เคียงหรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าตัวเราเป็นคุณแม่แล้วคุณครูยังไม่เคยพูดถึงว่าลูกเรามีความบกพร่องแต่พอกลับมาบ้านเวลาเราทำการบ้านกับลูกอาจารย์ตอนแรกหญิงคิดว่าอาจจะเป็นเพราะความเป็นเด็กแค่อนุบาลเรื่องของการเขียนภาษาอะไรต่างๆนั้นนะเขาอาจจะยังไม่เก่งพอครับเขียนภาษาอังกฤษตัว B เล็กกับ D เล็กกับด้านกับข้างกันหรือดอเด็กเขาไขว่ที่อาจารย์บอกเมื่อกี้หัวเข้าหัวออกเขาจะหันมาถามว่ามามีหัวมันต้องยังไงอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้โดยที่คุณครูยังไม่ได้ไม่บ่งชี้เป็นพิเศษว่าอาจจะเป็นอย่างนี้เนี่ยเราควรกังวลไหมอาจารย์คือถ้าเกิดว่าก็ขึ้นอยู่กับชั้นเรียนและการเขาเรียกว่าคือสมมติถ้าอยู่อนุบาล นะครับอนุบาล นี่มันมี2แบบคืออนุบาลอ่านเขียนกับอนุบาลแบบเล่นสอนนิดเดียวอย่างนั้นนะครับถ้าเป็นเขาเรียกว่าเด็กได้รับการสอนน้อยเห็นน้อยนะครับแล้วก็อยู่ในวัยอนุบาลซึ่งเพิ่งเห็นมาไม่ถึงปีเห็นตัวอักษรอย่างนี้นะครับแล้วคุณครูก็มองเห็นว่าการที่คุณครูสอนแบบนิดๆหน่อยๆแบบนี้เด็กในห้องก็รู้ประมาณนี้ค่ะถ้าอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าโดยมากแล้วเราจะได้รับจากคุณครูเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างสำคัญเพราะคุณครูเห็นเด็กเยอะค่ะคุณครูจะบอกได้ว่าอย่างเงี้ยปกติหมายถึงปกติในแง่หมายถึงว่าตามเพื่อนทันอันนี้ตามเพื่อนไม่ทันคือถ้าเปรียบเทียบกับเพื่อนๆเขาก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันได้อยู่ในความรู้ก็อยู่ในระดับเดียวกันเหมือนกันหมดใช่ครับเพราะมันขึ้นกับการที่คุณครูสอนมากน้อยด้วยนะครับเช่นว่ามีโรงเรียนที่อนุบาลอ่านเขียนที่สอนการอ่านเขียนวันละ 4-5 ชั่วโมงกับโรงเรียนที่สอนวันละครึ่งชั่วโมงก็จะแตกต่างนะครับอันนี้หมายถึงอนุบาลนะครับแต่พอขึ้นชั้นประถมแล้วเนี่ยเหมือนกับทุกโรงเรียนก็จะเหมือนกันหมดนะครับอันนี้ก็จะต้องขึ้นกับว่าพื้นอนุบาลของเด็กคนนั้นมาจากไหนถ้าอนุบาลมาจากอ่านเขียนขึ้นป.1แล้วยังไม่ได้นี่มีปัญหาแต่มีอีกกลุ่มนึงที่มาจากอนุบาลวิ่งเล่นอย่างเงี้ยนะครับพอขึ้นป.1ปั๊บยังไม่ได้บางทีเราต้องรอสัก6เดือนครึ่งปีแรกนะครับที่เขาจะถูกได้รับการสอนเพิ่มดูแลเพิ่มถ้าเป็นเด็กปกติมักจะตามทันนะครับหลังจากผ่านไปแล้วสัก6เดือนหรืออย่างมากก็ไม่เกินในป.1นั้นนะแต่ถ้าเป็นเด็กที่เป็น LD ก็จะไม่ทันแม้ว่าได้รับการช่วยแล้วค่ะก็ต้องดูว่าน้องมาจากช่วงเวลาอนุบาลจากโรงเรียนในรูปแบบไหนเพราะอาจารย์บอกอย่างเริ่มเข้าใจละเพราะว่าน้องอยู่โรงเรียนนานาชาติเขาจะเน้นในเรื่องของการให้ทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นได้เรียนรู้ได้ทำงานศิลปะอะไรต่างๆก็อาจจะเป็นไปได้ที่อาจารย์บอกว่าเรื่องของการอ่านเขียนอะไรต่างๆเขายังไม่ได้แบบเน้นเป็นวิชาการอะไรมากทีนี้พอผ่านการช่วยเหลือจากคุณครูนะคะคุณพ่อคุณแม่ไปพบหมอแล้วยังไงต่อคะจะต้องมีการทดสอบอะไรยังไงหรือเปล่าพอมาถึงหมอนะครับก็จะเป็นโดยมากจะเป็นอย่างที่บอกว่าเป็นเด็กที่ได้รับการช่วยเหลือมาแล้วระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ายังมีปัญหาอยู่มากนะครับเมื่อมาถึงเราเนี่ยเราก็จะต้องทำการประเมินนะครับการประเมินนี้ก็จะมีทั้งจากการซักประวัตินะครับจากการตรวจร่างกายตรวจสภาพจิตตามแบบทางจิตเวชนะครับทีนี้สิ่งที่สำคัญที่เราจะนึกถึงเมื่อเด็กมาหาเราด้วยเรื่องเรียนไม่ทันก็คืออันที่หนึ่งเป็นเรื่องของสติปัญญาหรือเปล่านะครับอันที่สองเป็นเรื่องของสมาธิสั้นโซนมากวิ่งเล่นไม่ได้ฟังนะครับหรืออันที่สามเขาเป็น LD นะครับก็คือ learning disorder นะครับซึ่งตรงส่วนนี้จิตแพทย์ก็จะเป็นผู้ประเมินนะครับเบื้องต้นแล้วก็ส่งทำเทสนะครับเราจะต้องส่งทำแบบทดสอบนะครับแบบทดสอบที่เราส่งก็คือเราจะส่งสองอย่างก็คือ IQนะครับเพื่อดูสติปัญญานะครับแล้วการที่สองเขาเรียกว่า achievement test นะครับเป็นเทสเกี่ยวกับอ่านเขียนคณิตศาสตร์นะครับซึ่งเขาจะมีค่าปกติตามชั้นเรียนเช่นเด็กป.1จะต้องได้คะแนนเท่านี้ป.2ได้คะแนนเท่านี้นะครับจะมีคะแนนมาตรฐานมีคะแนนมาตรฐานอยู่สำหรับเด็กไทยนะครับแล้วเราก็จะทราบว่าเด็กคนนี้ช้าหรือเร็วหรือว่าปกตินะครับ
ซึ่งเวลาที่ไปพบคุณหมอคุณหมอมีการประเมินแบบนี้แล้วเนี่ยตัวคุณพ่อคุณแม่เองจะต้องไปทำกันบ้านไหมคะคือมีส่วนช่วยคุณหมอไหมในการที่จะต้องเรียกว่าพัฒนาศักยภาพของลูกในช่วงระหว่างการรักษาอย่างเงี้ยอาจารย์ครับคืออันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเลยนะครับเพราะว่าจากการที่เราดูแลเด็กกลุ่มนี้มาเนี่ยเด็กที่ไปได้เร็วกับเด็กที่ไปได้ไม่เร็วเนี่ยขึ้นกับคุณพ่อคุณแม่อยู่อย่างมากเลยนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่เหมือนกับมีเวลาแล้วก็เขาเรียกว่าแบบว่าคอยช่วยตลอดนะครับคอยสอนไม่ใช่ช่วยนะฮะครับเด็กก็จะไปได้เร็วนะครับทีนี้ขอพูดอีกส่วนหนึ่งคือก่อนที่คุณพ่อคุณแม่จะมาหาหมอนะครับซึ่ง เราพบหลายรายเลยว่าคุณพ่อคุณแม่มาหาหมอช้ามากนะครับถึงแม้ว่าจะได้รับการบอกจากคุณครูตั้งแต่อนุบาลป.1 ป.2 ป.3 บางทีคุณพ่อคุณแม่ไม่เชื่อไงไม่เชื่อน่าจะใช่หรอยังเด็กอยู่เลยถูกต้องก็มาหาเราที่ป.4 แล้วนะคือชัดแล้วชัดมากแล้วนะครับแต่ว่านี่เป็นส่วนหนึ่งที่เราเข้าใจได้ว่าคุณพ่อคุณแม่เองก็เหมือนกับส่วนหนึ่งคิดว่ายังเด็กอยู่นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือคุณพ่อคุณแม่เองอาจจะมีความเหมือนกับไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นด้วยเหมือนกันบางทีในใจลึกๆนะครับลองช่วยดูก่อนอาจจะหายนะครับเพราะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็เลยอยากบอกคุณพ่อคุณแม่ว่ารีบมาหาหมอดีกว่านะครับเป็นหรือไม่เป็นไม่เป็นไรแต่ถ้าลูกได้รับการช่วยเหลือเร็วก็หายเร็วดีเร็วนะครับมีความสุขเร็วขึ้นนะครับเหมือนอย่างเคสที่ผมเล่าว่าที่เขามาตอนป.4 เนี่ยก็เด็กก็พบเขาเรียกอะไรอ่ะการเขาเรียกอะไรอ่ะเรื่องหลายๆอ่ะที่งานไม่เสร็จถูกลงโทษถูกเพื่อนล้อชีวิตแย่ๆนะครับ 3-4 ปีแต่สมมติถ้าในทางกับการคุณแม่พามาตั้งแต่ป.1 หรืออย่างช้าป.2 เนี่ยเด็กก็ไม่ก็เรียกว่าไม่ช้ำมากนะครับไม่ต้องไปพบกับเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องล้มเหลวที่เขานะครับก็เลยที่อย่างเงี้ยทีนี้ค่ะอาจารย์ไอ้ความที่คุณพ่อคุณแม่ไม่เชื่ออาจจะเป็นเพราะว่า1ลูกจะเป็นได้ยังไงอาจจะเป็นเพราะความเป็นเด็กอาจจะเรียนรู้ได้ไม่ดีตามภาษาเด็กเพราะว่าชั้นบ้านชั้นไม่เห็นมีใครเป็นเลย LD อะไรอย่างเงี้ยบางทีไม่รู้จักด้วยซ้ำมันเป็นส่วนหนึ่งไหมคะคือการที่จะเป็น LD มันเกิดได้จากอะไรโดยเฉพาะในเรื่องของการอ่านที่เป็นกันเยอะเนี่ยค่ะนะครับก็เลยเกริ่นนำเล็กน้อยนะครับว่า LD เนี่ยพบถึง5%นะครับหมายถึงว่าในนักเรียนชั้นประถมซึ่งคาดว่ามีสัก2 ล้านเนี่ยก็จะต้องมี LD อยู่ต้องแสนกว่าเยอะเลยนะครับสมมติลงไปสำรวจเด็กประถมทั้งหมด2 ล้านเนี่ยก็ต้องพบเด็กที่อ่านไม่ออกเนื่องจาก LD เนี่ยเป็นแสนเหมือนกันนะครับซึ่งตัวเลขอันนี้ในประเทศไทยเราเคยทำโดยหน่วยพัฒนาการเด็กของรามานะครับซึ่งอยู่ที่ตัวเลขประมาณ 6.5% นะครับในต่างประเทศก็จะประมาณ 5-9 นะครับเพราะฉะนั้นLD นี้มีเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะได้พูดต่อไปในตอนท้ายว่าเพราะฉะนั้นก็จะมีตัวอย่างคนที่ประสบความสำเร็จแล้วเป็น LD เยอะมากนะครับอันที่1 นะครับทีนี้จากคำถามที่ถามนะครับก็คือว่าเป็นไปได้ไหมว่าคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไกลตัวไม่น่าจะเกิดขึ้นเป็นไปได้นะครับเพราะว่าเรารู้จักน้อยนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงคือมันเยอะนะมันไม่น้อยหมายถึงเพื่อนๆเรา100 คนนี้ต้องมี5 คนเป็น LD นะครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่เองก็อาจจะคิดว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกิดไม่น่าจะเกิดกับลูกตัวเองนะครับแต่ว่ามันเป็นไปได้นะครับทีนี้ขออนุญาตนะคะมีสายจากกรุงเทพโทรมานะคะสวัสดีคุณมิตรนะคะคุณมิตรคุณมิตรถามให้คุณลูกหรือเปล่าคะใช่ครับลูกอายุเท่าไหร่แล้วเอ่ยลูก1 ขวบกับ 10 เดือนครับคำถามคือตอนนี้คือหมอบอกว่าลูกผมเป็นภูมิแพ้ครับค่ะแต่ว่าคือมันจะมีโอกาสเป็น LD อะไรอย่างนี้มีส่วนป่ะครับเกี่ยวเนื่องกันไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับแล้วมันแล้วเขาจะคือภูมิแพ้เนี่ยมันจะแบบพัฒนาการเขาจะช้าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อเป็นห่วงเรื่องของพัฒนาการของน้องใช่ไหมใช่ครับยังไงคะอาจารย์ครับตอบในเรื่องเกี่ยวกับ LD ก่อนนะครับครับภูมิแพ้ไ
ไม่เกี่ยวข้องกับ LD นะครับก็คือคงมีความเสี่ยงเท่ากับเด็กทั่วไปนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องพัฒนาการช้าเนี่ยเด็กที่เป็นภูมิแพ้ก็เราก็พบเยอะนะครับก็คงไม่ได้สัมพันธ์กับพัฒนาการช้านะครับก็คือภูมิแพ้ก็มักจะเกิดเด็กณปัจจุบันเป็นภูมิแพ้กันเยอะทีนี้คุณพ่อต้องสังเกตแล้วในเรื่องของการภูมิแพ้ว่าคุณหมอบอกแพ้อะไรแพ้อากาศแพ้อาหารมันมีแพ้หลายอย่างใช่ครับใช่ไหมคะแต่คุณหมอยังไม่ได้บอกเลยครับแพ้อะไรอ๋ออาจจะต้องให้ตัวผู้ปกครองสังเกตด้วยไหมคะอาจารย์เชื่อไหมคะว่าที่มีผลกระทบกับน้องแล้วเกิดอาการครับเขาจะหอบเหนื่อยต้องพ่นยาแอดมิดประจำเลยโอเคครับก็อันนั้นก็คงความเสี่ยงเรื่องพัฒนาการก็ขึ้นกับความรุนแรงของโรคนะครับถ้าเกิดว่าโรคควบคุมได้เด็กสามารถมีชีวิตปกติสามารถได้เล่นได้เห็นสิ่งต่างๆพัฒนาการก็คงไม่น่ามีความเสี่ยงแต่ถ้าโรครุนแรงเช่นเด็กออกจากบ้านไม่ได้เลยหรืออะไรบางอย่างก็อาจจะมีผลนะครับขึ้นกับความรุนแรงนะครับดังนั้นต้องพบแพทย์สม่ำเสมอหน่อยเนาะแล้วตัวคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยสำคัญเลยเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดเลยนะคะก็พบหมอประจำอยู่ครับแล้วก็จะทานยาประจำอยู่ครับดีแล้วควบคุมอาการใช่ครับนะคะมีคำถามเพิ่มเติมไหมจ๊ะไม่มีครับผมถ้างั้นเดี๋ยวถือสายคุยกับทีมงานสักครู่นะคะครับขอบคุณค่ะโอเคนะคะทีนี้นะคะในกรณีของ LD ยังมีคนสงสัยค่ะว่าอาการ LD ที่บกพร่องในเรื่องของการเรียนรู้นะคะเรื่องของการอ่านหรืออีก2 อย่างที่อาจารย์บอกทั้งมีการเขียนมีคำนวณด้วยแต่ทีนี้เนี่ยบางคนเขามีการเรียนรู้ข้อมูลอยู่บ้างเขาบอกว่าบางทีเนี่ย LD เหมือนเด็กดื้อเหมือนเด็กขี้เกียจเขาบอกว่ามันดูใกล้เคียงกันมากเลยอ่ะมันยังไงมันสังเกตยังไงอ่ะอาจารย์อ๋อดีมากเลยครับอันนี้เป็นพอยต์สำคัญนะครับเวลาที่เด็ก LD มาหาเราปั๊บเนี่ยเราก็จะเริ่มมีการนอกจากประเมินเด็กแล้วเรายังประเมินพ่อแม่ด้วยนะครับแล้วเรายังประเมินครูผ่านพ่อแม่ด้วยการประเมินในที่นี้หมายถึงเราประเมินความเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่คิดว่าเกิดจากอะไรและคุณครูล่ะบอกว่ายังไงนะครับแล้วก็เด็กเป็นยังไงนะครับซึ่งเราก็จะได้รับสิ่งตรงกันหมดเลยก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็จะบอกว่าลูกอ่ะเห็นหนังสือก็วิ่งหนีไม่ยอมดูก็เลยอ่านไม่ออกขี้เกียจนะครับเห็นการบ้านก็เลี่ยงหลบนะครับคุณครูก็จะบอกทำนองเดียวกันว่าเด็กเนี่ยเรียกมาอ่านเรียกมาสอนก็หลบไม่ยอมมานี่แหละปัญหาคือทำให้อ่านไม่ออกนะครับแล้วก็บางทีคุณครูก็โทษคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่าคุณพ่อคุณแม่ทำการบ้านให้ลูกก็เลยอ่านไม่ออกก็มีนะครับมีจริงๆด้วยเคยเห็นน่ากลัวมากนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนไม่มีใครผิดนะครับมองถูกหมดเลยแต่ว่าไม่ได้มองเป็นแบบรวมนะครับเพราะจริงๆแล้วเกิดจากการที่เด็กทำไม่ได้เด็กเป็นเขาเรียกว่าเป็นโรคความผิดปกติบางอย่างในสมองเขาที่ทำให้เขาไม่สามารถอ่านได้ง่ายๆนะครับคนเราเวลาที่เรารู้สึกว่าบางเรื่องมันยากมากเวลาเราเจอเราก็หลบเราก็หลบเรื่องธรรมดานะครับเด็กก็เห็นเพื่อนๆทำไมอ่านง่ายจังเลยทำไมเรามันอ่านไม่ออกตัวอะไรก็จำไม่ได้เพื่อนพูดอ่านกันตลอดเด็กก็มีความสงสัยในตัวเองนะครับคิดว่าตัวเองน่าแต่คำตอบของเขาโดยมากมันจะคิดว่าตัวเองโง่นะครับแล้วก็เรื่องอ่านหนังสือเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องน่ากลัวอ่านไม่ได้ถูกลงโทษเพราะฉะนั้นพอเขาเห็นหนังสือเขาก็หลบ อย่างนี้นั่นหมายความว่าคือวิธีการในการที่คุณพ่อคุณแม่จะสังเกตคือเขาอาจจะดื้อหรืออาจจะขี้เกียจในเรื่องนั้นๆโดยเฉพาะป่ะคะอย่างเช่นคือถ้าเจอแบบเจอหนังสือมาอ่านหนังสือกันลูกเขาก็จะหนีแต่ในขณะที่เรื่องอื่นๆเขาไม่แสดงอาการว่าดื้อไม่แสดงอาการว่าฉันขี้เกียจจะทำหรืออะไรอย่างเงี้ยถูกต้องใช่ครับก็ดูเป็นเด็กเชื่อฟังดีดูเป็นเด็กให้ทำงานอื่นก็เต็มใจทำยกเว้นการบ้านและการเรียนนะครับแต่อันนี้เราพบต้องระวังนิดหนึ่งนะครับคือหมายถึงเด็กที่ถูกจี้มากๆแล้วก็ถูกลงโทษเยอะๆเนี่ยก็กลายเป็นลามไปเรื่องอื่นด้วยตอนแรกอะเรื่องเดียวนะครับแต่พอถูกลงโทษมากๆถูกตำหนิมากๆลามไปเรื่องอื่นไม่อยากทำไปด้วยก็เลยบางทีเราพบเด็ก LD ที่บอกว่าสมมติ
ชอกช้ำมากๆนะครับเขาก็จะไปในสู่ในแอเรียอื่นด้วยเช่นอันนั้นก็ไม่อยากทำอันนี้ก็ไม่อยากทำนะครับแต่ว่าเป็นถ้ามาตอนต้นแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ตำหนิมากนักจะเป็นอย่างที่บอกเลยครับก็คือเฉพาะส่วนของการอ่านการเขียนการบ้านให้ทำอย่างอื่นทำหมดชอบทำและอยากทำนะครับทีนี้ย้อนกลับมาในกรณีที่หลังจากที่พาไปพบคุณหมอมีการประเมินอะไรกันเรียบร้อยมีการทดสอบหลังจากนั้นการรักษาในส่วนของคุณหมอมีต้องมีการปรับพฤติกรรมหรือมีการให้ยาไงบ้างคะหรือแม้แต่ในส่วนของคุณพ่อคุณแม่เองเขาต้องมีสูตรไหมคะในการที่กลับไปดูแลลูกว่าต้องปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้เป็นข้อปฏิบัติสำหรับ LD ที่บกพร่องในเรื่องของการอ่านเนี่ยจ้ะครับหลังจากที่ได้รับการวินิจฉัยแล้วทำเทสเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องสำคัญที่จะทำลำดับถัดไปก็คือการให้ความช่วยเหลือนะครับซึ่งการให้ความช่วยเหลือเนี่ยเด็กจะอ่านเขียนได้เนี่ยใช้เวลาเป็นปีคือไม่ใช่ดีขึ้นใน2เดือนนะครับโดยมากเราถ้าเราพบว่าต้อง 2-3 เทอมนะครับอันนั้นนานนะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างที่เขายังอ่านเขียนไม่ได้เนี่ยก็จะต้องมีความช่วยเหลือก่อนนะครับเพื่อลดความเครียดของเด็กนะครับคนที่จะได้ให้ความช่วยเหลือได้ดีที่สุดก็คือพ่อแม่และครูนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาหลักเลยหลังเริ่มต้นเบื้องต้นเลยก็คือการให้ความรู้กับผู้ปกครองก่อนนะครับเพราะฉะนั้นในที่คลินิก LD ของเราที่รามาเนี่ยเราก็จะมีกลุ่มผู้ปกครองนะครับกลุ่มผู้ปกครองนี้ก็จะเราเคยให้ความรู้ผู้ปกครองตัวต่อตัวปรากฏว่าไม่ดีเท่ากลุ่มนะครับการที่มีพ่อแม่4-5คนมานั่งอยู่ด้วยกันแล้วก็ให้ฟังความรู้พร้อมกันและมีคำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์ถูกต้องแล้วก็มันดีกว่าเยอะเลยนะครับรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เก็ตได้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสำคัญเลยคือการให้ความรู้กับพ่อแม่นะครับว่าลูกไม่ได้ขี้เกียจนะแต่ว่ามันเป็นเพราะว่ามันยากเขาก็เลยต้องหลบพอเขาหลบเขาก็เลยยิ่งไม่เก่งเพราะว่าเขาเรียกว่ายิ่งอ่านมันยิ่งเก่งใช่ไหมครับยิ่งหลบจากเดิมที่ไม่เก่งอยู่แล้วก็ยิ่งไม่เก่งใหญ่ใช่ครับแต่ว่าที่มาคือเพราะเขารู้สึกผิดหวังกับตัวเองเพราะเขารู้สึกว่ามันยากทำไม่ได้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราจะช่วยเขาก็คือช่วยให้เขาทำได้โดยคุณพ่อคุณแม่เป็นคนเริ่มนะครับสำคัญเลยถ้าแบบว่าเป็นไปได้มีเวลามาพบคุณหมอมาเจอแบบเพื่อนๆที่เจอปัญหาเดียวกันแล้วมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใช่ครับนะคะขออนุญาตไปอีกสายนึงจากทางบ้านนะคะโทรมาจากเชียงใหม่ไกลเลยคุณเสาวลักษณ์สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณเสาวลักษณ์ถามให้คุณลูกใช่ไหมเอ่ยอ๋อหลานชายเป็นยังไงบ้างคะหลานชายคือเขาจะมีตอนนี้เขาได้4ขวบเนาะค่ะแล้วก็อยู่ด้วยกันกับคุณยายเนี่ยด้วยกันตั้งแต่แรกเกิดเลยอ่ะก็ว่าได้เนาะแล้วตอนนี้เขาจะมีพฤติกรรมที่เวลาคุณยายรับโทรศัพท์หรือคุยกับเพื่อนเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมคือแปลกๆเหมือนกับเรียกร้องความสนใจเอาของปาทิ้งมั่งหรือทำอะไรย้ายโต๊ะแรงๆอย่างเงี้ยเลื่อนโต๊ะให้เรากลับไปสนใจเขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเวลาเขาโกรธเนี่ยเวลาคุณยายทำอะไรถ้าเขาโกรธหรือถ้าอาบน้ำเขาไม่ยอมอาบเนี่ยเขาก็จะวีนมากเลยค่ะร้องไห้ถ้าเราทนไม่ไหวเราตีเขาเนี่ยเขาจะเข้ามากอดแล้วก็อยากให้คุณยายรักอยากให้คุณยายรักเขาเป็นอย่างเงี้ยค่ะคุณยายก็เลยคิดว่าเขาคงมีปัญหาแน่ๆเลยเนี่ยปัญหาคล้ายหญิงเลยนะคุณยายเหมือนจะรู้เอาแต่ใจตัวเองคิดไปเองก็ไม่รู้ถามอาจารย์ดีกว่ายังไงคะอาจารย์ครับก็คงเป็นลักษณะของเด็กที่เขาต้องการความรักแล้วก็การสนใจนะครับแต่ว่าต้นเหตุเขาเรียกว่าต้นเหตุมาจากอะไรนี่มันเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องค่อยๆเขาเรียกอะไรครับสืบหาดูว่าเขาเรียกว่าเรียกร้องความสนใจปกติหรือเรียกร้องความสนใจผิดปกตินะครับอยู่กับคุณยายตลอดเลยป่ะคะอยู่ตลอดค่ะตั้งแต่เขาเกิดมาแล้วก็พอ3เดือนปุ๊บคุณแม่ก็ไปทำงานแล้วก็อยู่ในเมืองอยู่ในตัวเมืองแต่หลานเนี่ยก็จะอยู่กับคุณยายตั้งแต่เล็กๆเลยคุณยายตามใจหลานเยอะไหมคะก็ไม่เยอะนะก็ไม่เยอะนะคะจะเป็นเฉพาะบางช่วงที่แบบผิดปกติว่าเรียกร้องความสนใจผิดปกติอย่างนี้ใช่ไหมคะยังไม่เข้าใจคำถามว่า
ิดปกติยังไงก็สมมติว่าเดี๋ยวนี้ถ้าสมมติว่าเขาอยู่เนาะคนใหญ่กำลังคุยโทรศัพท์เนี่ยเขาก็จะปาของเล่นหรือไม่ก็เลื่อนโต๊ะโฟมเนี่ยเป็นอย่างนี้ทุกครั้งที่คุยโทรศัพท์สมมติเป็นอย่างนี้ทุกครั้งที่คุยโทรศัพท์อะไรเงี้ยใช่ไหมคะเกือบจะทุกครั้งคือเราก็ต้องถามไปมาคุยกับแกว่าคุณยายคุยธุระกับคนนี้คนนั้นน่ารอแป๊บเดี๋ยวคุณยายจะเล่นด้วยหรือยังไงก็ต้องพูดกับแกแต่แกก็จะมีพฤติกรรมเหมือนเดิมเนี่ยค่ะถ้าอย่างนั้นคำถามที่แบบคุณยายอยากรู้เลยคืออะไรคะแกผิดปกติแกเป็นอะไรนะที่เขาบอกเป็นอะไรอะ LD นี่หรอLD เนี่ยเหรอคะที่เราพูดคุยกันอยู่ใช่ไหมคุณยายก็ไม่แน่ใจรู้สึกว่าแกจะเรียกร้องความสนใจแล้วก็แต่คุณยายรู้สึกว่าแกผิดปกติไปอะค่ะถ้างั้นเบื้องต้นปฏิบัติตัวไงดีคะอาจารย์ก็อันหนึ่งที่คุณหญิงถามไปแล้วก็คือว่าเขาเป็นในทุกสถานการณ์ไหมนะครับโดยมากเราน่าจะถามเรื่องอยากทราบจากคุณยายว่าที่โรงเรียนเป็นไหมครับไปโรงเรียนหรือยังครับเอาไปแล้วไปคือแกอยู่กับคุณยายตั้งแต่สักจนถึง3ขวบแล้วก็เอาไปโรงเรียนแล้วพอตอนนั้นอยู่เตรียมอนุบาลเนาะตอนนี้ขึ้นอนุบาล1คุณครูที่อนุบาล1พอเข้าพออนุบาล1คุณครูบอกว่าก็ไปคุยกับคุณครูคุณครูบอกว่าแกเป็นคนห้าวๆเวลาทำอะไรเนี่ยทำรุนแรงเพื่อนๆก็ไม่กล้าจะเล่นด้วยเนี่ยคุณครูที่ประจำห้องอะเนาะคุณครูเลยก็เลยกลับมาคิดเอ๊ะที่บ้านมีอาการแบบนี้ไปโรงเรียนก็เป็นแบบนี้คือแกคงผิดปกติอ๋อที่บ้านก็เป็นที่โรงเรียนก็เป็นคุณครูก็บ่นคุณครูก็พูดถึงเหมือนกันค่ะค่ะอย่างนี้อาจจะคุณถ้าทำอะไรก็จะรีบทำถ้าคุณครูให้งานทำแกจะรีบทำสวยไม่สวยถูกไม่ถูกแกไม่สนใจละรีบทำแล้วก็จะไปเล่นละถ้าเล่นอะไรก็แรงเนี่ยอันนี้ลักษณะคือถ้าฟังประมาณนี้นะครับก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีอาการสมาธิสั้นนะครับที่เราเรียกว่าเด็กที่เขาเรียกไม่ใช่สมาธิสั้นนะคะแต่ว่าเราไม่สามารถจะบอกจากแค่ส่วนนี้ได้อาจจะต้องพบแพทย์แต่เท่าที่ฟังคุณยายคุยเหมือนจะมีโอกาสจะเป็นได้นะครับคุณยายน่าจะลองหาโอกาสพบจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นดูนะครับแล้วก็โรคนี้รักษาได้นะครับนะคะเพราะว่าของเด็กแล้วคะใช่ค่ะจิตแพทย์เด็กเลยค่ะคุณยายเขาจะมีจิตแพทย์เด็กพาไปพบได้เลยไม่ว่าจะเรื่องไหนอะไรยังไงถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของน้องลองไปพูดคุยปรึกษาดูนะคะแล้วก็คุณหมอก็จะแนะนำว่าเบื้องต้นปฏิบัติตัวยังไงแล้วคุณหมอจะมีการทดสอบพูดคุยกับน้องนะคะว่าน้องเป็นสมาธิสั้นแน่นอนหรือเปล่าคุณยายถ้าอะไรอีกอย่างค่ะคุณหมอถ้าเวลาแกโมโหแกจะทุบตีคุณยายอะค่ะแล้วแกจะนะคะมีเสียงแล้วก็จะทุบจุดตีคุณยายเลยค่ะถ้าอย่างนั้นคุณยายรับไม่ได้จริงจริงว่าแกคงเป็นโรคอะไรถ้าอย่างนั้นคุณยายลองพาไปพบดีกว่านะครับจิตแพทย์เด็กเนี่ยแหละค่ะที่แนะนำนะคะแล้วก็ยิ่งพบเร็วก็ยิ่งรักษาง่ายใช่ครับอย่าทิ้งไว้นานๆนะคุณยายเป็นเพียงแต่ประเมินว่าอาจจะใช่ไหมคะคือประเมินว่าน้องเป็นหรือไม่เป็นถ้าน้องเป็นจริงๆก็ต้องได้รับการรักษาซึ่งคุณหมอเขาก็จะบอกวิธีการหรือแนวทางในการรักษาตามขั้นตอนอยู่แล้วค่ะคุณยายที่สำคัญเลยคุณยายพาไปหาหมอก่อนสาเหตุนะคะเผื่อที่คุณยายจะปฏิบัติตัวกับแกยังไงที่สาเหตุจริงๆที่แกเป็นอย่างนี้สมาธิสั้นสมาธิสั้นนะครับคืออันนี้เรียกว่าได้ข้อมูลเราก็ไม่เห็นเด็กตัวจริงนะครับแต่ว่าถ้านึกถึงว่าสมาธิสั้นเนี่ยเด็กก็จะเขาเรียกว่าหุนหันพันแน่นยับยั้งอารมณ์ตัวเองไม่ได้เท่าเด็กในวัยเดียวกันนะครับทำให้ผู้ใหญ่เองก็รู้สึกว่าเด็กอารมณ์ขึ้นลงแล้วก็แสดงออกทันทีที่มีอารมณ์นะครับอันนั้นส่วนนี้อยากให้คุณยายพาไปพบจิตแพทย์หน่อยนะครับปัญหาที่คุณยายเล่ามาเนี่ยเราเจอบ่อยอยู่เลยนะครับแล้วก็สามารถแก้ไขได้นะครับเบื้องต้นเลยค่ะสิ่งที่คุณยายต้องปฏิบัติคือพบหมอก่อนจะได้รู้ว่าน้องอ่ะเป็นแบบส่วนไหนยังไงคือมันรายละเอียดเยอะอ่ะคุณยายนะครับเนาะพบคุณหมอก่อนดีกว่าจิตแพทย์เด็กนะอ๋อค่ะนะคะคุณยายถือสายคุยกับทีมงานก่อนนะค่ะค่ะขอบคุณค่ะนะคะ
างทีคุณยายทำตัวไม่ถูกนะคะเพราะว่าเจออาการแบบนี้ผิดปกติแต่ก็ไม่รู้อีกว่ามันคืออะไรนะคะข้อแนะนำที่ดีที่สุดคือพบแพทย์นะคะแล้วก็จะได้รับคำแนะนำตามขั้นตอนอย่างที่อาจารย์บอกว่าพบเร็วก็รักษาได้ง่ายได้ง่ายแล้วก็หายเร็วขึ้นนะคะช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องของความบกพร่องเมื่อสักครู่เรื่องของการอ่านไปแล้วนะคะที่เป็นกันเยอะๆในประเทศไทยทีนี้นะคะบกพร่องในเรื่องของการเขียนการคำนวณนะคะสังเกตได้ยังไงอาการจะเป็นยังไงนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวเราพูดคุยกันรวมถึงใครมีคำถามเพิ่มเติมนะคะ023547104-5พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ